สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามชมครูต้านะครับวันนี้ผมมาสอนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ว่าแวะเข้ามาในขนส่งจังหวัดยะโสนะครับเพราะว่านักเรียนผมนี่นะครับพี่ลำแกจะมาสอบที่นี่นะครับก็เลยพามาดูสนามนะครับว่าสอบยังไงนี่ใช่ไหมรถจอดอยู่ตรงที่เนาะนี่คือด้านแรกเลยเนาะโอ้ยไง พูดหนาเบื้องเซ็นนะบอกง่ายหนึ่งนี่เป็นการเข้ามาดูในสนามซึ่งอย่างที่ผมบอกไว้เขาไม่ให้ซ้อมนะครับมีแต่จังหวัดที่ผมอยู่นะครับก็คือสารคามก็พอเอาไปเข้าไปซ้อมได้แต่จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนผมน่าจะไม่ให้ซ้อมนะครับตามที่ปกติเลยเขาจะไม่ให้ซ้อมนะครับแต่ว่าเขาให้เข้ามาดูได้นะครับบางคลิปวิดีโอที่ผมเห็นมีการซ้อมนะครับก็คือว่าผมได้เวลาก่อนจะสอบผมเอารถเข้ามาซ้อมนะครับแต่จังหวัดนี้เขาไม่ให้ซ้อมเลยนะครับมาถึงก็ให้เรียบมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเรียบตามมาเรื่อยๆแล้วก็ให้รถเหยียบเส้นสีขาวจริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดตั้งหลักที่ไกลมากจุดตั้งหลักก็คืออยู่ตรงข้างหลังนู้นนะครับวิ่งมาเราก็จะเห็นแมนนารถเฮาอยู่เสร็จแรกเนี่ยหยุดประมาณเสร็จแรกแล้วก็กรรมการเขายื่นใส่เนี่ยตอนสอบคือหนึ่งเพื่อจะยืนแถวนี้กับนี่อ๋อคือมีผู้เดียวล่ะมันจะยืนอยู่แถวนี้อ๋อเรากับย่างไปพุ่นอืมที่นี่รถก็อ้อมไปทางนู้นอันนี้คือที่สอบมอเตอร์ไซค์ ถือว่าทำเป็นสัดส่วนได้ดีนะครับแล้วแต่จังหวัดนะครับก็อย่างที่บอกไว้เพราะว่าแต่ละจังหวัดออกแบบไม่เหมือนกันนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะทำวิธีการไหนตรงจุดนั้นก็จะจอดรถนะครับตีวงมาเข้าตรงนี้เนาะนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือท่าสอบท่าที่2นะครับของจังหวัดยโสธรนะครับเราก็ถอยหลังกลับไปพอถอยหลังกลับไปเราให้เดินขึ้นมาใหม่อีกบ่คือนี่มีถอยหลังบ่แต่คือที่แรกเฮาเข้ามาแม่นบ่เดินหน้ามาให้ดักพ่นเสานี่มันเฮาก็ถอยหลังตรงลงไปให้น้ําพ่นเสาสุดท้ายแม่นเราก็จังได๋ต่อบัดนี้มันเฮาก็เดินหน้าขึ้นมาปึ๊ดอ๋อเดินหน้าผ่านมาคือเก่าแล้วก็มาไปยืนอยู่ตรงนั้นเส้นขาวนั่นแน่แล้วก็ถอยอ๋อนี่ไงถอยหลังให้มันอยู่ในเส้นเนี่ยให้รถมันเข้าจอดชิดหลายทางด้านซ้ายที่ห้องสอบนักทอมน้ำมึงเศร้าเห็นบ่แต่มันขนานหลายทางรถเก๋งประมาณคนที่เอาลงมาใส่หนิมั้งแมนสามเสาอยู่ก็ยังถือว่ากว้างอยู่นี่นะครับช่องจอดของจังหวัดยโสเป็นท่าสุดท้ายซึ่งเป็นท่าถอยหลังเจ็ดเกียร์นะครับก็ให้รถขนานในช่องจอดตรงนี้นะครับซึ่งตอนสอบเองก็ผมไม่ได้มาดูด้วยแต่วันนี้ถ่ายให้ดูแต่ละจังหวัดมันจะไม่เหมือนกัน มันจะคล้ายๆกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวซึ่งพี่ลำแกก็จะมาสอบที่นี่เดี๋ยวได้ข่าวยังไงก็จะส่งไลน์ส่งอะไรให้กันอีกทีนึงว่าผ่านหรือเปล่านะสำหรับตรงนู้นก็เป็นด่านเนินนะครับคงตัดออกไปแล้วครับก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีการขับขึ้นอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่ว่ากรรมการเขาจะให้ทำอะไรนะครับผมนี่ก็เป็นแผนผังสนามสอบทำออกมาได้สวยมากมากเลยนะครับของจังหวัดยะโสนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละนะครับว่าด่านแต่ละด่านทำอะไรบ้างเนี่ยเขาจะให้ดูนะครับวิธีการจอดรถนะครับนี่คือด่านที่หนึ่งตรงนี้นะครับด่านที่หนึ่งตรงนี้ด่านที่สองตรงนี้ด่านที่สามนะครับแต่ว่ายังไม่ขนานน่าจะเป็นการขยับรถนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปถนนใหญ่นะครับตอนนี้เราเข้ามาดูในสนามสอบเฉยครับผู้เรียนกำลังจะพร้อมที่จะเดินหน้าไปทางถนนใหญ่เดี๋ยวเราไปรับน้องนะครับรับหลานนี่ก็เป็นการออกถนนใหญ่นะครับย้ำว่าแบบไม่ใช่แบบนี้มาก่อนนะครับก่อนหน้านี้เราก็ต้องฝึกพื้นฐานก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเห็นเทปนี้ไม่ใช่ผมจะพาออกเลยนะครับต้องดูก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับเทปนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากไว้ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาที่0883350072นะครับขณะนี้เราอยู่ที่จังหวัดยโสธรนะครับก่อนหน้านี้เดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับก็นอกสถานที่นะครับผมเราจะไปยังไงบ้างนี่ตรงไปเลี้ยวขวาบ้างเลี้ยวขวาอย่าลืมกด
ติดตามด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเทปนี้